วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดของครูรุ้งนะคะชื่อว่าซีรีส์ใช้บ้านสร้างเงินล้านค่ะโอเคนะคะเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์ทาง YouTube ช่องครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตนะคะอยากให้ครูรุ้งอ่ะพาทำโฮมทัวร์ทำแบบว่าคลิปมาพาเที่ยวบ้านครูรุ้งบ้างนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยแหละจากในเพจนะคะแล้วก็ทาง LINE @krurung@ครูรุ้งเนี่ยบอกว่าครูขาอยากรู้ความลับในการไลฟ์สดของครูรุ้งค่ะว่าครูเนี่ยจัดมุมไลฟ์สดเนี่ยสวยมากเลยที่บ้านครูมีความลับในการจัดมุมไลฟ์สดยังไงนะครูก็รู้สึกว่าดีเลยจะพาทำโฮมทัวร์แค่พาเที่ยวบ้านเฉยๆมันก็อาจจะได้แค่ความสนุกแต่ไม่ได้ประโยชน์แต่ลูกศิษย์ก็อยากรู้ความลับในการจัดแสงจัดที่นั่งจัดไฟในการทำไลฟ์สดครูรุ้งงั้นทำสองอย่างมารวมกันเลยในซีรีส์นี้นะคะครูคิดว่าคุณจะได้ทั้งความสนุกนะคะความบันเทิงแล้วก็ได้ประโยชน์ความรู้ที่คุณจะสามารถเอาไปสร้างเงินต่อด้วยอันนั้นสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะพาพวกเรานะให้เห็นมุมไลฟ์ของครูรุ้งเรียกว่าเปิดเผยมุมไลฟ์เปิดเผยการตั้งกล้องการตั้งไฟจัดมุมไลฟ์ยังไงให้ออกมาดูสวยดูพรีเมียมนะคะแบบที่พวกเราเห็นกันแล้วอยากรู้อะมาเริ่มเลยแล้วกันนะคะมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมที่เราจะเห็นในไลฟ์สดครูบ่อยๆเลยนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ที่โรงเรียนคอร์สนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ส7มนตรานะคะหรือว่าคอร์สจิตจักรพรรดิก็จะเห็นมุมนี้บ่อยๆเนาะแต่ลูกศิษย์ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคลาสนั้นเป็นคลาสที่ครูใช้ห้องทำงานอัดอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้สถานที่อื่นในบ้านเลยนะแต่นี่คือสถานที่ที่ครูไลฟ์สดประจำแล้วพวกเราจะเห็นเลยด้านหลังที่พวกเราเห็นเป็นเบลอๆเป็นสีทองๆก็คือเป็นฉากพวกนี้นั่นเองนะคะแล้วบริเวณนี้เป็นบริเวณโถงนี่ตู้เย็นนะคะที่แบบหิวก็จะคือไปกินตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยเดินมาจากตู้เย็นฟึบเข้ามาบริเวณตรงนี้นี่เลยนะคะก็จะเป็นบริเวณโต๊ะกินข้าวนั่นเองที่ครูรุ้งใช้นั่งไลฟ์สดนะคะเป็นประจำบ่อยมาก 80% ในไลฟ์ที่เพจของครูนะคะไลฟ์สวยๆเนี่ยจะไลฟ์ที่โต๊ะกินข้าวบริเวณนี้เลยแล้วครูก็จะนั่งหัวโต๊ะตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งกล้องบริเวณนู้นไปเดี๋ยวพาไปดูโต๊ะกินข้าวนี้มันก็จะกว้างหน่อยนะคะก็ประมาณ3เมตรอะเนาะตรงนี้เลยใช้ตั้งกล้องแล้วก็ครูนี่นะคะใช้กล้อง Panasonic G85 นะคะตอนนี้เขาก็ออกรุ่นใหม่ๆมาแล้วล่ะแต่ครูก็ยังใช้รุ่นเดิมอยู่เดี๋ยวยังไงเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอก1คลิปเต็มๆเลยว่าครูใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเนาะแต่เอาคร่าวๆไปก่อนว่าครูใช้กล้อง Panasonic ในการไลฟ์แล้วก็กล้องจะตั้งตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีระยะห่างนะคะให้พวกเราได้เห็นหน้าชัดหลังเบลอมันก็จะสวยๆพอดีเลยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ครูจัดไฟไว้นะคะ2ฝั่งง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมีไฟ2ดวงตั้งไว้ครูชอบไลฟ์ที่มันเป็นแสงนุ่มๆ นะคะสีเหลืองๆโทนอบอุ่นอบอุ่นหน่อยถึงเราจะเปิดไฟแล้วยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะจัดแสงนี่ให้ไฟส่องเข้าหน้ามันก็จะแบบสว่างขึ้นแล้วก็จะได้แสงโทนสีแบบเหลืองอบอุ่นด้วยนี่เป็นห้องประจำเลยนะมุมนี้ที่พวกเราจะเห็นเลย 80% ในไลฟ์ของครูเอาละค่ะและนี่ก็เป็นมุมแรกที่ครูจะพาพวกเราดูเป็นมุมที่พวกเราคุ้นชินตามากๆเลยไปค่ะไปต่อมุมถัดไปที่ห้องท้องพระคลังครูตั้งชื่อว่าห้องท้องพระคลังจำได้ใช่ไหมคะจริงๆมันก็คือห้องรับแขกที่แบบดูเป็นทางการหน่อยในบ้านครูซึ่งพวกเราก็จะเห็นจนชินตาเหมือนกันที่มันจะแต่งด้วยแบบอะไรที่มันดูหลุยๆหน่อยไปค่ะไปดูกันจริงๆมุมนี้นะคะเป็นมุมเปียโนก็เคยไลฟ์ตรงมุมนี้แล้วก็นั่งเล่นเปียโนให้พวกเราดูหนึ่งในไลฟ์แล้วเนาะนี่ค่ะมาถึงแล้วห้องนี้ห้องท้องพระคลังที่พวกเราจะเห็นมุมที่ครูรุ้งเนี่ยใช้ไลฟ์ก็บ่อยเหมือนกันนะคะห้องนี้เนาะตั้งแต่สมัยใช้ไลฟ์ผ่านโทรศัพท์มือถือธรรมดาจนกระทั่งใช้กล้องใหญ่เลยนะพวกเราก็มาดูกันนี่เลยค่ะตรงนี้นะครูก็จะเอาเก้าอี้ตัวนี้มาตั้งให้ห่างจากบริเวณฉากข้างหลังนิดนึงเห็นไหมเพื่อให้มันเป็นแบบว่าหน้าชัดหลังเบลอนะคะแล้วก็จะติดไฟไว้2โป๊ะตรงนี้อีกเหมือนเดิมเห็นไหมเวลาที่เราใช้กล้องใหญ่ไลฟ์นะคะยังไงก็ตามเราก็ต้องมีการจัดแสงเพราะอย่างที่บอกนะว่าแสงที่มันสวยเนี่ยที่พวกเราเห็นครูไลฟ์ว่าแสงสวยเนี่ยเพราะว่าครูชอบแสงสีเหลืองๆโทนอบอุ่นอบอุ่นนะคะก็ใช้ไฟแต่ว่าเปิดไฟไม่แรงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะต้องมี1คลิปแยกออกมาเลยสอนเรื่องการจัดไฟให้กับพวกเราเอาไหมคะเอาแน่นอนอยู่แล้วเนาะงั้นอันนี้คือพาชมมุมไลฟ์ที่บ้านครูรุ้งให้พวกเราพอเห็นไอเดียก่อนว่าเราสามารถที่จะจัดมุมไลฟ์ที่บ้านของเราได้เลยเนาะแล้วก็เคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่คุณมีมุมไลฟ์ประจำของคุณนะคะ followers ของคุณนะคะลูกศิษย์ของคุณนะคะหรือว่าแฟนคลับของคุณคนที่ติดตามของคุณเนี่ยเขาก็จะจำได้เลยเหมือนกับว่าพอไลฟ์นี้เด้งขึ้นมาภาพนี้
มุมนี้ใช่เลยครูรุ้งภาพนี้มุมนี้ใช่เลยเพจนี้ร้านนี้แล้วก็มุมที่ใช้ถ่ายคลิปเองก็เหมือนกันครูรุ้งก็จะมีมุมประจำอยู่ที่บ้านนี่แหละสักประมาณ 4-5-6 มุมซึ่งพวกเราก็จะคุ้นชินกับมุมนั้นเห็นขึ้นมาก็คือรู้เลยว่าเนี่ยเพจครูรุ้งครูรุ้งมาแล้วมุมนี้โอเคไหมเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะจะพาดูมุมที่ใช้สำหรับอัดคลิปว่าใช้มุมไหนบ้างแล้วก็จะสอนเรื่องการจัดไฟด้วยโอเคไหมนะคะแต่วันนี้ก็คือให้พวกเราได้เห็นภาพโดยรวมว่าเราสามารถที่จะใช้มุมที่บ้านเนี่ยในการทำเงินล้านได้ทุกวันนี้ครูบอกเลยนะคะว่าลูกศิษย์ครูหลายๆคนก็อยู่บ้านแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันนี้สร้างเงินหลักล้านจากที่บ้านได้ง่ายๆแบบนี้เลยและสำหรับใครหลายคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้อาจจะคิดว่าโอ้โหก็บ้านครูลุงใหญ่นี่ครูลุงก็เลยสามารถมีมุมไลฟ์สวยๆได้เอาแบบนี้ละกันนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปดูที่บ้านเก่าครูนะคะว่าครูก็แค่จัดเซตมุมขึ้นมามุมหนึ่งไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะอะไรแบบนี้เลยก็ยังไลฟ์นะคะสร้างตัวตนมาตั้งแต่สมัยเป็นครูรุ้งเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทจนกระทั่งสอนกดแรงดึงดูดนั่นแหละนะคะเดี๋ยวสักคลิปหนึ่งสักตอนหนึ่งในซีรีส์นี้นะครูจะพาพวกเรานะคะไปเที่ยวบ้านเก่าครูนะคะแล้วก็ไปเห็นมุมที่ครูไลฟ์เชื่อไหมตอนที่ครูเริ่มสร้างตัวตนใหม่ๆเนี่ยครูเปิดคอร์สออนไลน์ครูไลฟ์สอนในห้องนอนตัวเองแบบที่คนไม่คิดว่ามุมนั้นน่ะคือเป็นมุมห้องนอนเดี๋ยวจะพาพวกเราไปเยี่ยมชมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูอยากให้พวกเราได้คือให้พวกเราเห็นไอเดียว่าเราสามารถสร้างฉากสวยๆเซตฉากสวยๆได้จากที่บ้านและไม่อยากให้พวกเรามีข้อแม้ในการลงมือทำว่าแบบต้องออกไปข้างนอกไหมต้องไปหาที่สวยๆที่ไหนต้องไปตามห้างหรือเปล่าเราเห็นแบบว่ายูทูบเบอร์ที่ทำเนี่ยเขาออกไปนอกสถานที่แล้วก็มีคนเยอะแยะแล้วก็ต้องแบบทำอะไรยุ่งยากวุ่นวายไม่จำเป็นเลยอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากรู้ไงว่าไลฟ์สวยๆเนี่ยทำได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะครูจะพาพวกเราไปดูด้วยว่าครูใช้คอมพิวเตอร์อะไรโปรแกรม OBS ไหมหรือว่าเป็นโปรแกรมอะไรที่ใช้สำหรับการไลฟ์จนกระทั่งเดี๋ยวจะมีซีรีส์ตอนนึงนะคะที่บอกอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยไมค์ขาตั้งกล้องไฟยี่ห้ออะไรราคาประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆแล้วครูคิดว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะทำไลฟ์สวยๆเหมือนกับรายการทีวีได้ง่ายๆที่บ้านมันไม่ใช่เรื่องที่วุ่นวายซับซ้อนหรือเรื่องที่ยุ่งยากต่อไปอีกแล้วใครที่อยากทำไลฟ์สวยๆนะคะก็ติดตามปักหมุดกดไลค์กดติดดาวไว้ให้ดีครูจะพาพวกเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นความลับนะคะในการทำไลฟ์สวยของครูค่ะ